คนที่ไร้คุณภาพอย่างกรณีนี้พาคุณผู้ชมไปที่เรื่องราวของผู้ที่แชร์ภาพลามกอนาจารเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีคือมันเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว DSI เนี่ยเขาร่วมทีมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Our Rescue ดำเนินการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีชายไทยอายุ19เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในปทุมธานีโพสต์โฆษณาขายสื่อลามกอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า18ปีในแพลตฟอร์มไลน์แล้วหลักฐานนี่ก็คือเป็นภาพไฟล์ลามกอนาจารของเด็กเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วหลังจากจับครับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่นคือความผิดนี้เป็นหางว่าวเมื่อวานนี้20มิถุนายน2567 DSI รายงานผลความคืบหน้าว่า11มิถุนายนที่ผ่านมาศาลอาญาพิพากษาจำคุกจำเลย8ปีแต่เสียดายครับไอ้จำเลยมันดันรับสารภาพก็เลยลดโทษให้เหลือ4ปีและให้จำเลยชดใช้สินไหมทดแทนผู้เสียหาย5รายรวมเป็นเงิน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องดังนั้น DSI เขาจึงนำมาแถลงข่าวเพื่อตักเตือนพี่น้องประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อการแชร์ภาพลามกอนาจารแจ้งข้อมูลไปยังส่วนคดีละเมิดทางเพศเด็กกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI ข้อมูลท่านจะถูกเก็บเป็นความลับหรือโทรสายด่วน1202ฟรีทั่วประเทศครับนะคือใครที่พบเห็นแบบนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยอยากต้องการแจ้งข้อมูลเนี่ยลืมนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาครับนะให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วมันอายุ19อ่ะไอ้คนทําเป็นนักศึกษาแสดงว่ามันทํามาก่อนหน้านี้แล้วครับนะฮะเอาคุณผู้ชมมีอีกเหตุการณ์นึงครับนี่เป็นภัยสังคมเหมือนกันแล้วก็เป็นภัยต่อน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณสักตอน 20:30 นปรากฏว่ามีนายเอนะครับเป็นชื่อสมมุติก็นำตัวน้องบีก็เป็นชื่อสมมุติเหมือนกันแหละนะครับเป็นลูกสาวนะครับเรียนอยู่ชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บางเสาธงติดตามจับกุมตัวคนร้ายเป็นชายครับเป็นอันตรายต่อสังคมมากนะคือน้องเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าช่วงประมาณสัก 4:00 นหลังเลิกเรียนเนี่ยก็นั่งวินรถจักรยานยนต์ห้องพักเอื้ออาทรแคเมืองใหม่บางพลีโครงการ4ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นช่วงที่พ่อกับแม่เนี่ยออกไปทำงานไม่มีใครอยู่ที่ห้องและเมื่อถึงห้องก็จะเข้าห้องล็อกห้องรอพ่อกับแม่กลับมาตามปกติทุกวันน้องบีเล่าว่าก่อนถึงเกิดเหตุเนี่ยลงจากรถจักรยานยนต์เนี่ยเดินกลับมาถึงห้องพักซึ่งก็ไม่ได้เอะใจหรือว่ารู้ตัวว่ามีคนสะกดรอยตามมากระทั่งเปิดประตูเนี่ยนะครับถูกคนร้ายเอื้อมมือเนี่ยมาจับหน้าอกแล้วดันเข้าห้องครับแล้วบอกว่าขอได้ไหมตัวเองตกใจรีบบอกไม่ได้แต่คนร้ายไม่หยุดครับพูดซ้ำอีกตนจึงตั้งสติบอกกับคนร้ายให้ออกไปหากไม่ไปจะแจ้งตำรวจทำให้นิ่งไปสักพักก่อนที่จะถามซ้ำอีกพร้อมกับเอามือกุมที่เป้ากางเกงตนเลยตะโกนขอให้คนในตึกช่วยทำให้คนร้ายตกใจรีบปล่อยแล้วก็วิ่งหนีไปจากหน้าตาคนร้ายเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับคาดว่าสะกดรอยตามมาจากหน้าโรงเรียนนายเอเนี่ยพ่อของน้องบีบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยยังไม่เลิกงานอยู่ๆลูกสาวโทรมาบอกก็ตกใจรีบขอหัวหน้างานเนี่ยกลับมาหาลูกสาวทันทีมาถึงก็พบมีชาวบ้านช่วยปลอบลูกสาวอยู่แต่ตอนนั้นลูกก็ยังอยู่ในอาการหวาดผวาตกใจร้องไห้ไม่หยุดพอได้สติจึงไปขอดูกล้องวงจรปิดจนได้หลักฐานทั้งใบหน้าของคนร้ายรูปพรรณสันฐานโดยเฉพาะรอยสักที่แขนซ้ายรวมถึงรถจักรยานยนต์สีแดงป้ายทะเบียนสีเหลืองที่คนร้ายขี่มาก็นำมาเป็นหลักฐานแจ้งความให้ตำรวจนั้นจับกุมตัวโดยเร็วเพราะถือเป็นภัยสังคมนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะก็พบเนี่ยนะว่าน้องบีเนี่ยนั่งรถจักรยานยนต์มาแล้วก็จ่ายเงินตามปกติก่อนเดินกลับขึ้นตึกที่พักนะครับจังหวะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเดินเข้าซอยมาไม่กี่วิมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สะกดรอยตามมานะครับขี่ผ่านไปก่อนแล้ววนกลับมาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งนั่นแหละครับขึ้นไปบนห้องก็เดินตามขึ้นไปบนชั้น3ด้วยเนี่ยมันยังยืนมองอยู่นี่เลยรอน้องก็เปิดประตูอยู่นั่นแหละคือมันเดินตามขึ้นบันไดขึ้นไปชั้น3เลยนะเออนี่ฮะมันไหนนรกจริงๆแล้วคุณผู้ชมดูมันยืนมองแบบใจเย็นเลยเนี่ยดูดิแล้วเดินตามเข้าห้องอ่ะเนี่ยโอ้ไอ้เลวเนี่ยฮะโอ้ดูมันดิคุณผู้ชมคือมันไม่กลัวเลยอ่ะพฤติกรรมมันแบบโอ้โหเฮ้ยมันเลวเกินมนุษย์นะเนี่ย
ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยครับติดตามตัวมาดำเนินคดีนะแต่น้องก็สติดีดันมันออกมานอกประตูนะใช่ใช่คือถ้ามันผลักน้องเข้าห้องแล้วมันล็อกห้องเดี๋ยวนะโอ้โหคือถ้ามองย้อนไปที่เมื่อกี้พี่สถาพรเอามานะคือมันขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาแวบเดียวเองอ่ะใช่แล้วมันก็สะกดรอยต่อคือมันโอ้โหนี่มันโดยเลวโดยคือแสดงว่ามันไม่ได้ทำเป็นคนแรกนะเออมันถึงกล้าแบบนี้ดูมันดีครับมันยืนจังก้าเออดูโอ้แต่น้องสติดีมากน้องฉลาดมากรอเถอะตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามตัวติดตามตัวมาดำเนินคดีแล้วก็ที่ตึกเนี้ยนะฮะแถวๆเนี้ยต้องระมัดระวังด้วยนะคือมันคงอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้หรอกวนเวียนอยู่แถวนี้แหละโอ้โหแล้วมันแค่ใส่หน้ากากันเดียวดูครับหน้ากากนี้ก็เพิ่งใส่โอ้ไอ้เลวจากเรื่องของการสะกดรอยเนี่ยไปถึงอีกประเด็นเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นการติดตามนะคะจับกุมนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องของการกวดขันการจับกุมการแข่งรถในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยทางด้านของพลตรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพมีการสั่งการค่ะให้ทางด้านของพันตรวจเอกพงพันธ์สิริภัทรดุกูลเนี่ยนำกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่ทั้งผลิตเก็บสินค้าหรือว่าร้านจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่มีตรามอกในพื้นที่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพิจิตรพิษณุโลกอุบลราชธานีปรากฏว่ายึดของกลางนะคะเป็นท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงชิ้นส่วนต่างๆมูลค่ารวมประมาณ2ล้านบาทด้วยกันคือประเด็นสำคัญนโยบายตรงนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะตัดวงจรพวกเด็กแก๊งที่มารวมตัวกันกลุ่มวัยรุ่นที่ไปออกรถซิ่งตอนกลางค่ำกลางคืนสร้างความเดือดร้อนนี่แหละและอีกประเด็นเรื่องนึงเนี่ยหลังจากที่มีคนไปแจ้งนะว่ามีกลุ่มคนค้าพวกท่อไอเสียชิ้นส่วนต่างๆผ่านโลกออนไลน์แล้วก็เป็นกลุ่มปิดเพราะต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มวิธีการก็คือว่าจะแยกชิ้นส่วนเอาไว้เมื่อลูกค้าสั่งปุ๊บเนี่ยถึงจะค่อยเอามาประกอบแล้วก็ส่งขายแต่ว่าประเด็นเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า1เลยเนี่ยคือต้องการกวาดล้างกลุ่มทั้งเด็กวัยรุ่น2เรื่องของการขายท่อไอเสียซิ่งที่ไม่มีตรามอกเพราะว่าถ้าเกิดมีตรามอกประทับอยู่เนี่ยคือท่อไอเสียเนี่ยมันจะมีกำหนดอยู่แล้วว่าต้องมีเสียงดังไม่เกิน95เดซิเบลถึงจะผ่านมอกไอ้ที่มันแว้นๆบึ้นๆกันเนี่ยคือไม่ผ่านมอกก็มีเหมือนกันล่าสุดนี้นะคะก็มีการนำกำลังในการจับกลุ่มแล้วก็บอกเลยว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีการเข้าไปเข้าสู่กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนหารายใหญ่ต่อไปด้วยนะแต่ยังเห็นนะกลุ่มต่อให้มีนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังเห็นกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันสี่ห้าทุ่มก็มาแล้วมาบึ้นกันอยู่เนี่ยหน้าหมู่บ้านบ้างหน้าซอยบ้างริมสุวรรณภูมิเนี่ยเห็นกันบ่อยมากเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ